ชกเป็นยังไงบ้างครับน้องวันนี้เก่งครับผมสมราคาสมราคาเลยเตะหนักครับเตะหนักมีอาชีพไหมอ่ะก็น่าจะมีมีแน่นอนวันนี้มีแน่นอนครับครับเวทีเป็นยังไงบ้างครับน้องวันนี้เวทีก็ยังได้อยู่ครับอืมพอใจผลงานไหมอ่ะนิดหน่อยครับพี่วีรพลสอนอะไรเราบ้างครับเมื่อกี้จังหวะที่เราเบียดไปเบียดมาจังหวะนั้นอยู่ครับก็เก็บซ้ายครับอืมเขาตีนซ้ายดีครับเก็บซ้ายแล้วก็ปั้มในอย่างเดียวครับแล้วจุดไหนคิดว่าเรายังบกพร่องอยู่ต้องกลับไปแก้ไขอ่ะก็เนี่ยครับก็เก็บอาวุธเก็บเท้าเก็บต้นไม้เหมือนเดิมถ้าปั้มเข่าก็สู้ครับเราก็ยังได้ซ้ายอยู่เหมือนเดิมเก็บซ้ายไม่ค่อยเก่งก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับตัวไหนมาไม่ดีผมก็เสร็จผมเสร็จผมตัวไหนมาดีแต่ว่าฟอร์มหลังนี่ถือว่าฟอร์มไม่แพ้ใครนะครับก็ยังไม่แพ้ครับคู่ชกต่อไปนี่คิดในใจไว้อย่างครับครับก็แล้วแต่เสียน้องเสียโบสครับเสียน้องเสียโบสข้ามศึกข้ามสายเจอตะวันฉายเป็นไงครับก็ได้ไหมชมพูได้ไหมร่างกายตอนนี้ครับตามความของก็ตามความเหมาะสมยังไงก็ได้ครับในใจนี่อยากเจอใครไหมที่เคยแพ้มาก็ไม่ครับขอแค่มีรายการครับผมขอมีรายการตอนนี้ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเห็นดูไม่เหนื่อยเลยวันนี้ก็มันเงียบไปหน่อยครับก็บรรยากาศไม่ได้ตกใจอะไรครับมันต่างกันไหมบรรยากาศในเวทีที่ไม่มีเซียนกับมีเซียนต่างกันเยอะไหมต่างครับผมแบบไม่มีเซียนนี่ต่อยง่ายกว่าไหมครับถ้าเราเป็นต่อยง่ายครับถ้าเป็นต่อยง่ายถ้าเป็นรองเนี่ยมันก็ต้องการเสียงเชียร์บ้างต้องการทีมงานพี่หนุ่มบ้างครับอย่างผมเคยบ้างครับครับก็ขอบคุณต้นสังกัดนะครับเพชรยินดีเสียน้องเสียบดก็ทีมงานเพชรยินดีทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพอรันที่เลี้ยงดูผมก็ดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเทรนเนอร์พี่วีรพลพี่อันโค้งเจียมแล้วก็อาจารย์แบงค์แล้วพี่น้องร่วมค่ายครับผมครับก็ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ช่วยเชียร์ครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับมาถึงผู้สนับสนุนบิ๊กอะไรน้อยทำไมครับก็วันนี้ก็พี่เขาก็ร่างกายก็เริ่มดีแล้วครับก็ทางอาจารย์ทางเทรนเนอร์เขาติวมาแล้วแต่วันนี้ก็ยก5ก็เสียวๆหน่อยบางแข้งซ้ายเกือบไม่อยู่ครับแต่ออกมายก5แล้วก็สั่งคุมแล้วเดินไม่ได้แล้วเพราะเราเดินมา4ยกแล้วครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับยินดีนะครับเราไปไทยเขาลงก็ได้สวัสดีครับเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้าครับวันนี้เกมการชกของเราเป็นไงบ้างครับก็เป็นการกลับมาในรอบ4ปีงานชกมวยไทยครับก็หน่อยครับอื่นหน่อยเราพอใจผลงานเองไหมวันนี้ถือว่าทำได้ดีนะถือว่าพอใจครับ4ปีดีเกินคาดครับดีเกินคาดนะเพราะ4ปีเลยไม่รูปแบบมวยไทยไม่ได้ชกเลยครับผมชก3ยกมาตลอดครับก็3ยก5ยกบ้างที่บ็อกซิ่งแล้วคู่ชกของเรามาเป็นไงครับสำหรับทางด้านชูเจริญก็แข็งแรงดีครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ครับผมจะเป็นของเกมของวันนี้นี่ที่ทำให้เราแพ้นี่ตรงไหนครับจังหวะไหนจะเป็นแบบลูกเสียจังหวะครับโอเคจังหวะเขาดันมาเราตัวเล็กกว่าแล้วก็โถมมาอะไรเงี้ยประมาณเราตลอด3ยกนี่เรามั่นใจไหมว่าเราจะสามารถชนะได้ก็3 4ยกในเกมออกสูสีครับก็4ยกสูสีใช่สูสีครับเขาเหลื่อมหน่อยครับเขาเหลื่อมหน่อยเพราะว่าเขาออกเขาใหญ่แล้วเอาชัดเจนกว่าพอยก5เราเตะได้หลายแข่งครับก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นช่วงกลางยกพอใจผลงานการตัดสินกรรมการมั้ยวันนี้ก็ผ่านมาแล้วครับก็รับคำตัดสินนะครับก็ให้เครดิตกรรมการไปนะถ้าเขาไม่เลือกเราก็ไม่เป็นไรไฟหน้าเอาใหม่ไฟหน้าเอาใหม่โปรแกรมในเมืองไทยเหรอเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่รู้นะก็จะยังไงต่อแต่ก็มีรายการชกวันที่18กุมภากรกฎาคมครับที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นชกครับที่ไปแล้วชกกับใครครับในรูปแบบ3ยกใช่ไหมบ็อกซิ่งของกอรี่ใช่ไหมครับไม่ครับของญี่ปุ่นครับอ๋อของญี่ปุ่นที่ว่าไรไหมที่ว่าน้องพี่ไปต่อยด้วยอ๋อที่ว่าเลื่อนไลฟ์ตอนช่วงเดือนกุมภาอ๋อโปรแกรมไลฟ์อ๋อเรามีโปรแกรมไว้แล้วเลื่อนไปตอนนั้นครับผมสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกพอใจอยู่นะครับถือว่าดีเกินคาดครับผมพี่พนมลุงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว26ครับ26ครับผมยังต่อยได้อีกหลายปีเลยได้อยู่ครับวันนี้นี่ไม่มีเชนมวยนี่มีผลไหมคิดว่าจังหวะที่เราพอจะเรียกเสียงเชียร์ได้ท่านรองถ้ามีเชียร์ในเวทีนี่คิดว่าเกมการชกจบมาเป็นไงก็อาจจะสนุกครับแล้วก็อาจจะผ่านได้ครับอาจจะผ่านได้ครับผมวันนี้ก็ทำให้สำเร็จแต่ว่าพอใจผลงานตัวเองครับผมโอเคครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณใครแล้วอยากจะขอโทษใครครับผมก็
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเสียน้องเสียโบ๊ทเพชรยินดีครับที่ให้โอกาสผมกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งก็ขอบคุณทีมงานเกียรติโลก้าครับที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ขอโทษแฟนมวยครับที่ทำให้ผิดหวังไฟหน้าแก้ตัวใหม่ครับผมอยากจะพูดอะไรกับอาจารย์สุขใจไหมครับว่าวันนี้ทำสำเร็จก็แกก็พอใจผลงานอยู่ครับก็ถือว่าเราทำได้ดีครับก็ต้องขอโทษแกด้วยครับที่ทำไม่ได้ก็ไฟนี้ปุ๊บก็พักกี่วันก็รอดูก่อนว่าจะมีรายการสองสามอาทิตย์ครับผมอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจครับผมสู้ต่อไปครับผมเดี๋ยวถามอาจารย์กันหน่อยขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับของลูกศิษย์วันนี้ครับเพชรพนมลุงครับก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้ครับก็หยุดนานหยุดชกแต่มวยไทยมวย3ยกครับทีนี้ก็3ยกก็ไม่ได้ชกตั้ง14-15เดือนครับถือว่าดีได้หายใจแค่นี้ก็พอใจแล้วการตัดสินของกรรมการแล้วครับคิดว่ามันก็เบียดกันนะทั้ง4ยกเนี่ยครับตามจริงมวยอย่างนี้ถ้าหน้าตู้ชาวบ้านก็ดูแต่เราชนะทุกคนครับมีแต่คนว่าเราชนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินออกมาแบบนี้ก็ให้เครดิตกรรมการนะอาจารย์นะไม่เป็นไรครับเชนมวยวันนี้ที่ไม่มีในเวทีนี่มีผลนะครับกับการแพ้ชนะวันนี้อาจารย์ว่าก็น่าจะมีผลครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงเชียร์บรรยากาศนะครับโอเคครับอาจารย์ยินเป็นกำลังใจให้อาจารย์และนักมวยครับผมขอบคุณมากครับครับครับผม